วันที่13กันยายน2566สืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนภาค7ตำรวจสอบสวนกลางหน่วยปฏิบัติการพิเศษอินทรีย์7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปท.และเจ้าหน้าที่สรรพากรเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับคดีของกำนันนกทั้ง15จุดในจังหวัดนครปฐมแบ่งเป็นอำเภอกำแพงแสน2จุดอำเภอเมือง13จุดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดสืบสวนได้เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทและบ้านพักของบุคคลที่เชื่อมโยงกับทางคดีทั้ง15จุดว่าตำรวจสามารถยึดอาวุธปืนได้นับ10กระบอกค่ะและเป้าหมายการตรวจค้นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทของอดีตนักการเมืองรายหนึ่งซึ่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกำนันนกที่ได้รับคำโครงการของจังหวัดนครปฐมจึงต้องตรวจสอบหาความเชื่อมโยงถึงกันอีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของรถกระบะ SUV Ford สีดำและ Toyota Fortuner สีขาวที่กำนันนกและหน่องท่าผามือปืนใช้หลบหนีพบจอดอยู่ที่บริษัทปพัฒนารุ่งเรืองจำกัดโดยรถคันดังกล่าวเป็นของบริษัทเองค่ะ